สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่เมืองโบราณสมุทรปราการนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาชมวิหารหลวงวัดมหาธาตุจำลองนะคะซึ่งจำลองได้สวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศข้างในกันนะคะไปชมกันเลยค่ะได้ศึกษาหลักฐานโบราณคดีและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทำการสืบสร้างวิหารในรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์เพื่อสะท้อนถึงความเจริญเมื่อครั้งอดีตนะคะเมืองโบราณก็ได้จำลองวิหารหลวงวัดพระธาตุขึ้นมาซึ่งสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบริเวณรอบๆนะคะไปชมกันได้เลยค่ะสถานที่จำลองนะคะเหมือนมากนะสวยงามมากเลยนะคะทุกคนบรมนาถศาสดานะคะทุกคนเป็นหินจริงเลยใช่ไหมมิ่งมิ่งเป็นหินจริงเปล่าเห็นไหมเหมือนมากเลยหินเลยแหละแต่ไม่ใช่หินใช่ไหมมิ่งเขาหินมาทำเหรออะไรสวยลูก อะไรสวยนะลูกสวยงามมากเลยตรงนี้เก่าแก่มากเลยนะน้องมิ่งเนาะใช่ไหมใช่ค่ะน้องมิ้นเคยเห็นของจริงหรือยังแล้วรู้ได้ไงว่าเหมือนของจริงดูในทีวีนะคะทุกคนพวกเราก็ไม่เคยเห็นของจริงนะดูในทีวีนะคะสวยงามมากเลยนะทุกคนนี่เหมือนมากเลยนะคะทุกคนดำดำแบบเก่าแก่มากเลยนะสูงมากด้วยตรงนี้ตรงนี้ช่วงหน้าฝนนะทุกคนจะลื่นหน่อยนะเดินกำลังดีเลยนะ11นาฬิกาแล้วนะทุกคนเวลานี้นะนี่นะคะสวยงามนี่ทุกคนด้านหลังนะนี่ด้านหลังนะคะสวยงามมากๆเลยสวยไหมคะพี่พีฟสิทุกท่านนะคะนี่นะคะให้ชมแบบช้าๆเลยนะคะทุกคนนี่นะนานจะได้มาครั้งนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยทุกคนพี่ๆถ้าอยากเข้ามาชมก็มาชมได้เลยนะคะที่เมืองโบราณสมุทรปราการนะคะพี่ๆนะคะเปิดมานี่นะคะโหยากขึ้นแล้วตรงนั้นนี่นะคะทุกคนเห็นไหมคะมันจะท้อนแดดเนาะปวดขาเดินไม่ทั่วแล้วที่พี่เอฟซีโอ้โหนี่นะคะหินเลยนะ
ะหินดีๆนี่เองนะคะทุกคนเหมือนมากเลยไม่รู้ว่าเขาเอาหินจริงมาทำหรือเปล่าเพิ่นก็ไม่รู้นะแต่ว่าเหมือนหินมากๆเลยฝีมือสุดยอดฝีมือจริงๆทำเหมือนทุกคนไม่รู้ว่าเก่าสีเก่าเพราะว่านานหรือว่าเขาทำเอาแต่ต้องไม่รู้ว่าเขาทำเอามันก็คงนานด้วยแหละเพิ่นว่าทุกคนกระไดขึ้นมีกระไดขึ้นด้วยสูงมากชอบตรงนี้นะสวยงามมากเลยคนนี่สวยนะคะนะคะพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะเปิ้นก็จะขอตัวก่อนนะคะพี่ๆเนาะรอติดตาม EP ต่อไปนะว่าเปิ้นจะพาไปตรงไหนอีกนะคะก็คงอยู่ในเมืองโบราณเหมือนเดิมนะคะพี่เนาะเพราะว่ากว้างมากนะคะทุกคนถ่ายยาวๆมันก็ยาวเกินไปเนาะนี่นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เปิ้นด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ